ช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับวันนี้อาจารย์มาช้อปปิ้งอยู่ที่ตลาดใหม่ทุ่งครุสินค้าต่างๆสดน้ำไปเดินมาเรียบร้อยแล้วสะอาดสินค้าก็มากมายคุณผู้ชมเลือกได้ที่นี่แบบว่าครบในที่แห่งเดียวเลยคุณผู้ชมครับตอนนี้อาจารย์กำลังอยู่กับคุณติ้งเจ้าของร้านข้าวแกงแม่นกนะเออนี่เธอร้านเธอมีทั้งหมดกี่เมนูอะไรบ้างอ่ะประมาณ30เมนูค่ะมีปลาดุกทอดกรอบผัดพริกแกงมีพะแนงหมูผัดวุ้นเส้นโอ้โหเยอะมากมันเยอะจนพูดไม่ถูกเลยค่ะหรออันไหนเธอลองแนะนำฉันสักหนึ่งเมนูที่ว่าเออเด็ดอ่ะเมนูนี้ค่ะแกงไทโพหมู3ชั้นเป็นเมนูอาหารไทยโบราณน้ำแกงเข้มข้นกับหมู3ชั้นที่หอมนุ่มเต็มคลำค่ะแกงไทโพกะทิแตกมันสวยนะคุณผู้ชมน้ำแกงเข้มข้นแล้วก็น่ารับประทานมากๆเลยเออเธอช่วยบอกเคล็ดลับที่ช่วยจุดประกายสร้างสรรค์เมนูนี้ให้เราฟังหน่อยสิแกงเทโพของร้านเราน้ำกะทิรสชาติเข้มข้นเปรี้ยวเค็มนำหวานเล็กน้อยมีกลิ่นจากใบมะกรูดมีรสชาติเปรี้ยวจากมะขามเปียกตัดด้วยความมันของกะทิซึ่งสูตรนี้เราใช้อัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นเองใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองทำให้น้ำแกงมีความเข้มข้นรสชาติกลมกล่อมเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ขายดีของทางร้านเลยค่ะขายดีเลยขายดีค่ะมีทุกวันเลยเหรออ๋อกับข้าววนเวียนค่ะเหรอแต่เรียกว่าถ้ามีเมนูนี้ก็คือขายดีมากใช่ค่ะแกงเทโพหมู3ชั้นนี่อร่อยครบรสจริงๆคุณผู้ชมหอมกะทิเข้มข้นก็แช่อัมพวากะทิ 100% นี่เองที่เป็นผู้ช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้คุณต้องลองแล้วล่ะป้าจ้าป้ากินอะไรอะแกงเทโพหมู3ชั้นนะคะรสเข้มข้นค่ะเข้มข้นเหรอจ้ะหอมกะทิด้วยรสชาติกลมกล่อมทางร้านสนใจในการทำถูกสุขอนามัยและราคาถูกด้วยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณติ้งนะครับที่มาช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์และบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราในวันนี้เมนูแกงเทโพหมู3ชั้นรสชาติเข้มข้นแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีนะครับและเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับและสัปดาห์หน้านะครับอาจารย์จะไปพิสูจน์ความอร่อยและตามหาเมนูเด็ดที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นเอง